วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกท่านประธานคณะกรรมการจัดงานท่านผู้มีเกียรติและผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่คณะกรรมการจัดงานได้ให้เกียรติเรียนเชิญมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานและปล่อยตัวนักวิ่งงานเดินวิ่งการกุศลดอนบอสโกมินิมาราธอนเพื่อการศึกษาครั้งที่11ในวันนี้เป็นที่ทราบกันดีว่าวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกเป็นสถาบันการศึกษาประเภทอาชีวศึกษาซึ่งมีการจัดการศึกษาแบบโรงเรียนโรงงานซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของสถาบันสอดคล้องกับแนวทางการจัดการอาชีวศึกษาที่มุ่งพัฒนากำลังคนเพื่อเพิ่มผลผลิตและส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีของประเทศให้ได้มาตรฐานสากลกองนี้ครับกองนี้ครับเนี่ยผมไม่เคยรู้บุญคุณท่านนะท่านเป็นคนยุติเรื่องผมที่ถูกคนคนหนึ่งเนี่ยหาเรื่องนะครับผมคิดว่าเหลือเวลาอีกประมาณ2อาทิตย์นะครับขณะนี้เนี่ยผมว่าประเด็นความแตกต่างในเชิงนโยบายจะมีความชัดเจนขึ้นผมยกตัวอย่างเช่นแนวทางการแก้ปัญหาการจราจรนะครับกรณีของพรรคประชาธิปัตย์ก็เสนอในเรื่องของการขยายเครือข่ายขนส่งมวลชนโมโนเรล5สายนะครับอย่างนี้เนี่ยที่ผ่านมารัฐบาลก็ไม่ได้สนับสนุนโครงการเหล่านี้ก็เป็นความแตกต่างชัดเจนประชาชนก็ต้องตัดสินใจนะครับว่าจะสนับสนุนโครงการอย่างนี้หรือไม่นะครับ CCTV 20,000 กว่าตัวที่จะติดเพื่อความปลอดภัยที่ผ่านมาทางพรรคเพื่อไทยก็ร้องเรียนตลอดเรื่องการติดตั้ง CCTV นะครับก็เป็นความแตกต่างอุโมงค์ยักษ์ที่เราทำมาแล้วนะครับตอนนี้จะมีทั้งฝั่งชนจะมีทั้งดอนเมืองนะครับพรรคเพื่อไทยก็ตรวจสอบอ้างว่าใช้ไม่ได้อะไรต่างๆมาโดยตลอดก็เป็นความแตกต่างนะครับถึงวันเลือกตั้งเนี่ยผมเชื่อว่าประเด็นเหล่านี้ที่อยู่ในใจประชาชนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องจราจรไม่ว่าจะเป็นเรื่องความปลอดภัยการป้องกันภัยจากน้ำท่วมมาจนถึงเรื่องของพื้นที่สีเขียวซึ่งเราจะเพิ่มอีก 5,000 ไร่แล้วก็จะเริ่มใช้วิธีการเชื่อมโยงพื้นที่สีเขียวเข้าหากันนะครับแบบที่เสนอให้เห็นไปว่าจะเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์นะฮะพื้นที่สำคัญอย่างเช่นย่านธุรกิจตลาดพลูนะครับแล้วก็พื้นที่อื่นๆอย่างไรผมว่าตรงนี้ก็จะเป็นความแตกต่างนะครับ